บริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี2556ซึ่งมีพนักงานของบริษัทเข้าร่วมงานและร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานค่ะเมื่อช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดและบริษัทนิวเคเบิลทีวีเน็ตเวิร์กได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี2556ที่เจ้าหลาวทอแสงบีดรีสอร์ทอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีกิจกรรมต่างๆให้พนักงาน CTV และ NTV ได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานโดยในปีนี้ได้แบ่งพนักงานออกเป็น2สีได้แก่สีแดงและสีฟ้าและแบ่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเช่นการร่วมเล่นเปตองซึ่งมีนางวรรลาสืบสอนผู้อำนวยการบริหารบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดนำทีมสีแดงเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมด้วยหัวหน้าทีมสีฟ้าที่มีนายดิเรกสุภวิวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดพร้อมด้วยนักกีฬาสีฟ้าเข้าร่วมการแข่งขันเปตองซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงาน CTV และ NTV เป็นอย่างมากนอกจากนั้นแล้วยังมีกิจกรรมกีฬาต่างๆให้พนักงานทุกคนได้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกีฬาวอลเลย์บอลที่ได้รับความสนใจจากกองเชียร์ได้ร่วมเชียร์กันอย่างสนุกสนานรวมไปถึงกิจกรรมกินวิบากและกิจกรรมวิ่งซูเปอร์แมนที่ได้รับเสียงเชียร์จากพนักงานเป็นอย่างมากและกิจกรรมสุดท้ายที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้พนักงานทุกคนในแต่ละสีได้แสดงพลังและความสามัคคีร่วมกันนั่นก็คือกิจกรรมชักเขย่อซึ่งพนักงานทั้งสีแดงและสีฟ้าต่างก็พยายามดึงเชือกให้มายังฝั่งของตนเองเพื่อให้ทีมตนเองเป็นฝ่ายชนะซึ่งกิจกรรมสุดท้ายนี้ได้สอดแทรกให้พนักงานของ CTV และ NTV ทุกคนได้สามัคคีและร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัทต่อไปขณะที่กิจกรรมในภาคค่ำก็เริ่มต้นขึ้นอย่างสนุกสนานโดยมีนางวรรลาสืบสอนผู้อำนวยการบริหารบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดได้ขึ้นกล่าวต้อนรับพนักงานทุกคนที่มาร่วมงานในปีนี้พร้อมกับกล่าวถึงวัตถุประสงค์ถึงการจัดงานและนายดิเรกสุภวิวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดได้เป็นประธานกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมงานและกล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี2556นอกจากนั้นนางวรรลาสืบสอนผู้อำนวยการบริหารบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดได้มอบรางวัลให้พนักงานในประเภทต่างๆซึ่งการมอบรางวัลให้กับพนักงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการมอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงานในการทำหน้าที่ปฏิบัติงานต่อไปรวมไปถึงได้จับรางวัลพิเศษมอบโชคให้กับพนักงาน CTV และ NTVซึ่งการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี2556บริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดหรือ CTV และบริษัทนิวเคเบิลทีวีเน็ตเวิร์กหรือ NTV พนักงานทุกคนได้รับทั้งความสุขความสนุกสนานและที่สำคัญทุกคนได้รับความอบอุ่นและเป็นกันเองซึ่งกิจกรรมเช่นนี้ทางบริษัท CTV และ NTV ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีเพื่อให้พนักงานทุกคนได้ร่วมสนุกและผ่อนคลายจากการทำงานมาเป็นอย่างหนักในตลอดระยะเวลา1ปีและเป็นการทำความรู้จักของพนักงานแต่ละฝ่ายให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกคนจะได้ร่วมกันทำงานและร่วมมือกันในการพัฒนาดำเนินนโยบายของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ว่า CTV Cable TV ของคนจันทร์เพื่อชาวจันทร์